โยนาโยนาเอ๋ยเจ้าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่ไปแล้วร้องกล่าวโทษเมืองนั้นเพราะความชั่วช้าของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วจงประกาศแก่ชาวเมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าให้เขากลับใจและหันเสียจากความบาปชั่วนั้นไม่ข้าพระองค์ไม่ไปเหตุไฉนพระองค์จะทรงประทานความเมตตาแก่ชนชาติที่บาปหนาเช่นนี้พวกมันหาสมควรไม่ที่จะได้รับการละเว้นโทษไม่มีทางข้าพระองค์ไม่ขอไปยังเมืองนีดเวเป็นเด็ดขาดเพราะเราคือราชานิรันดร์และเพราะเราเป็นองค์อัศจรรย์ผู้บันดาลและสร้างสรรพสิ่งอยู่เหนือโลกาเวลานี้ใจเราต้องการนำบรรดาปวงชนกลับมาพ้นจากบาปความชั่วทุกสิ่งต่อแผ่นดินนี้ประกาศร้องเธอนำข่าวดีไปยังเมืองนีนาเวจงลุกขึ้นเธอกูกองร้องว่าเป็นเวลาที่เราสำแดงเมตตาเพราะข้ารู้องค์จอมราชันทรงยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ทรงครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทั่วทั้งโลกาแต่ชนชาตินี้นั้นไม่สมควรที่จะทรงพระกรุณาผู้อธรรมบาปชั่วทุกสิ่งทั่วแผ่นดินนี้จงลุกขึ้นขอบัวทรงทำลายประกาศร้องเธอเพราะมันคือศัตรูนำข่าวดีไปยังเมืองข้าพระองค์ไม่ไปไม่มีทางจงลุกขึ้นแม้จะตายหรืออยู่กองร้องข้าไม่ขอไปเป็นเวลาที่เราสำแดงเมตตาไม่อาจเห็นศัตรูรับความเมตตาออกทะเลทุกเมื่อเช้าเย็นแดดฝนลมคลื่นทาโถมดาแผ่นฟ้าและดวงดาราแต่งเติมเสริมเป็นหัวใจให้เรามาพื้นน้ำกว้างไกลใสและเย็นฟองคลื่นลอยแตกฝอยกระเซ็นน้ำดังแก้วส่องแววชัดเห็นฟ้าลมฝนแล่นไปบนท้องทะเลกว้างไกลมีพลังอันตรายทะเลทะเลมีพลังเหนือเรายิ่งกว่าลำเดียวยิ่งกว่าสิบลำยิ่ง
กว่าเรื่องแม่นร้อยลำอุ้ยออกทะเลทุกเมื่อเช้าเย็นแดดฝนลมขึ้นดาโกมดาแผ่นฟ้าและดวงดาราแต่งเติมเสริมเป็นหัวใจให้เรามาพื้นน้ำใสใสและเย็นฟองขึ้นลอยแต่ฝอยกระเซ็นงามดังแก้วส่องแววชัดเจนฟ้าลมฝนแล่นไปท้องทะเลกว้างไกลเฮ้ยมีอยู่นะดีวะดีท่านขอที่นู้นล่ะได้เรือได้เรือเรือนี้จะแล่นไปยังทิศใดเมืองใดข้าขออาศัยไปด้วยคนได้หรือไม่เราจะนำสินค้าไปส่งที่เมืองทาชิตทางที่ตะวันตกนี่เป็นเรือขนส่งสินค้าไม่ใช่เรือโดยสารเจ้าจะไปด้วยอย่างนั้นหรือใช่แล้วขอข้าไปด้วยให้ข้าอยู่ใต้ท้องเรือก็ได้ได้โปรดเถอะนะนี่ข้าพกเงินมาด้วยคือเป็นค่าจ้างแล้วกันท่านรีบออกเรือเถอะนะข้าร้อนใจอยากออกเดินทางแล้วเออก็ได้นี่เห็นแก่เจ้าวิงวอนข้านะเอาพวกเราเร็วเข้าเร่งมือกันหน่อยเราจะออกเดินทางกันแล้ว
ับข้าโยนลงทะเลเถิดแล้วทะเลก็จะสงบข้ารู้ดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะข้าเองแต่จะให้พวกข้าทำเช่นนั้นลูกพี่ข้าว่าท่านรีบตัดสินมาเถอะข้าจะไม่รอดอยู่แล้วทำอะไรสักอย่างเถอะเร็วๆข้าไม่อยากตายท่านอย่านิ่งเฉยเลยถ้าเช่นนั้นนำชายผู้นี้โยนลงทะเลไปซะพญาเวเจ้าข้าขออย่าให้พวกเราต้องตายเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยอย่าให้เราต้องรับโทษที่ฆ่าคนไม่มีความผิดนี้เลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพร้อมลงเองทรงกระทำตามที่ทรงเห็นชอบThank you.
ดิ่งลงเวิงวางมืดมนสู่ท้องทะเลคลื่นน้ำท่าโถมกระหน่ำสาดซัดอยู่รอบกายตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทนตกอยู่ในแดนคนตายความมรณาวิญญาณของข้าพระองค์ถูกฉุดดึงลึกลงไปเกาะกุมแน่นในหัวใจด้วยความปวดร้าวไม่สิ้นสุดมองไปทางใดไม่มีหนทางอยู่อย่างหมดหวังห่างไกลพระองค์เมื่อข้าร้องทูลต่อพระองค์เปล่งเป็นเสียงคำอธิษฐานพระเมตตากรุณาประทานแก่ข้าเมื่อข้าร้องทูลต่อพระองค์ทรงฟังเสียงคำอธิษฐานใจข้าร้องโมทนาขอบพระคุณเมื่อข้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตระหนักแล้วถึงการทรงเรียกนี้บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไรข้าพระองค์จะทำเช่นนั้นเพราะการช่วยให้รอดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราสั่งเจ้าจงไปเถิดโยนาเอ๋ยไปยังนีโนเวประกาศแก่เขาเถิดให้เขากลับใจและหันเสียจากความบาปชั่วนั้นจงไปเถิดชั่วนั้นเสียมิฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าสูงสุดจะทำลายเมืองนี้ประชากรชาวเมืองนีนเวจงฟังอีก40วันนีนเวนครมหาอำนาจแห่งอัสซีเรียจะถูกทำลายจงกลับใจเสียใหม่ละทิ้งจากบาปชั่วนั้นเสียมิฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าสูงสุดจะทำลายเมืองแห่งนี้เสีย
ประชากรชาวเมืองนีนาเวจงฟังอีก40วันนีนาเวนครมหาอำนาจแห่งอัสซีเรียจะต้องถูกทำลายจงกลับใจเสียใหม่ชายผู้นั้นเป็นใครเขากำลังกล่าวสิ่งใดเรื่องที่เขากล่าวหมายความว่าอะไรเขาคือโยนาผู้เผยพระวจนะแห่งพระยาเวเขากำลังนำข่าวสารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงพวกเรานีนาเวแห่งนี้จะถูกอีก40วันนีนาเวแห่งนี้จะถูกทำลายจงฟังให้ดีชาวเมืองเอ๋ยอีก40วันพวกท่านจะถึงความพินาศเราต้องรีบนำเรื่องนี้ไปทูลต่อกษัตริย์ให้ทรงรับทราบว่าข้อความเหล่านี้มาจากพระยาเวผู้เผยพระวจนะโยนาถ้าช้าไปกว่านี้เมืองของเราต้องเจอกับความพินาศเป็นแน่ประชากรนีนาเวแห่งข้าจงฟังขอให้คำสั่งนี้ประกาศออกไปห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดกินหรือดื่มอะไรแต่ให้ทั้งคนและสัตว์ห่มด้วยผ้ากระสอบทุกคนทูลอ้อนวอนพระเจ้าอย่างจริงจังและให้เลิกทำการชั่วเลิกทารุณใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงอดกลั้นพระทัยไว้และด้วยพระเมตตาพระองค์จะทรงหันพระพิโรธอันรุนแรงไปจากเราเพื่อเราและลูกหลานแห่งนีนาเวจะไม่ต้องพินาศด้วยว่าการกระทำของนีนาเวเราจึงได้เปลี่ยนใจไม่ลงโทษพวกเขาหายนะแก่นีนาเวจะไม่เกิดขึ้นไม่นะพระองค์เจ้าข้ามันไม่ควรเป็นเช่นนี้ข้าพระองค์ได้ทูลพระองค์แล้วไม่ใช่หรือว่าเหตุการณ์มันจะต้องเป็นแบบนี้ข้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณและความรักทรงกิ้วช้าและทรงอดพระทัยไม่ลงโทษแก่พวกเขาข้าพระองค์จึงได้หนีไปยังทานชิตเพื่อเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแต่บัดนี้พระองค์ทรงให้พวกเขารอดจากพระพิโรธหากเป็นเช่นนี้ขอทรงเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถิดให้ข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่ที่จะต้องเห็นชนชาตินี้รับความรอดยูนาการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือข้าไม่อยากเห็นชนชาตินี้ได้รับการช่วยกู้ข้าอยากเห็นพวกมันพินาศข้าจะเฝ้ารอคอยดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกมันร้อนเหลือเกินพระองค์เจ้าข้าต้นละหุ่งที่พระองค์ให้งอกขึ้นเพื่อบังแดดบัดนี้หนอนได้กัดกินไปหมดแล้วข้าพระองค์ร้อนเหลือเกินให้ข้าพระองค์ตายเสียเถิดให้ข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่ต่อไปยูนาเอ๋ยเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะโกรธที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีแล้วหรือใช่
ข้าพระองค์โกรธโกรธมากจนอยากจะตายไปเสียโยนาเอ๋ยโยนาเจ้าจงดูเจ้าโกรธเสียดายไม้เลยนี้ที่เจ้าไม่ได้ปลูกมันงอกขึ้นในชั่วข้ามคืนและตายลงในชั่วข้ามคืนแต่กับชาวเมืองนีโนเวที่มีประชากรอยู่ทั้งเมืองผู้ที่ไม่ได้รู้จักกฎเกณฑ์ของเราแต่ได้กลับใจต่อบาปและหันกลับมาหาเรามิควรหรือที่เราจะห่วงใยนครแห่งนี้แต่พระองค์พวกมันคือศัตรูผู้ลุกรานและเหยียดหยามชนชาติของพระองค์ผู้ที่ปฏิเสธกฎเกณฑ์ของพระเจ้าโยนาเจ้าไม่เข้าใจความคิดของเราหรือเพราะทิฏฐิที่เจ้ามีสูงจนบดบังตาใจของเจ้าด้วยว่าเราเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าของเจ้าและของทุกคนในโลกนี้เราไม่เคยคาดหวังจะทำลายชนชาติใดเราปรารถนาให้คนทั้งหลายกลับมาเราเพื่อรับความรอดมิใช่การลงโทษพิพากษาสิ่งนี้ต่างหากคือน้ำพระทัยของเราที่มีต่อทุกคนบนโลกใบนี้พระองค์เจ้าค่ะ